ทุกคนครับวิชาเลขเนี่ยมันเป็นวิชาทักษะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำมันบ่อยๆใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยนานเพียงพอเนี่ยเราจะทำมันได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนกับการที่เราเนี่ยปั่นจักรยานใช่ไหมในวันแรกๆเนี่ยเราก็ยังปั่นจักรยานได้แบบไม่คล่องใช่ไหมแต่ถ้าเราลองปั่นไปปั่นมาปั่นไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเราก็จะปั่นจักรยานได้เองโดยอัตโนมัติคล้ายกันเลยแต่ว่าวิชาเลขเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงนักเรียนมักจะเบื่อแล้วก็ท้อแท้แล้วก็ถอดใจไปก่อนนักเรียนเลยไม่สามารถที่จะทำมันได้นักเรียนเลยไม่สามารถที่จะเก่งมันขึ้นมาได้ฉะนั้นใครอยากเก่งก็คืออดทนอยู่กับมันนะอดทนอยู่กับมันสักระยะเวลาหนึ่งนะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหากับหลายคนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหลายคนมักจะทำไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆอ่ะไอ้เรื่องโจทย์ปัญหานะมันก็มีหลักการของมันอยู่นะครูจะอธิบายหลักการให้นักเรียนเข้าใจทีละข้อทีละข้อเลยนะครับนักเรียนหลักในการแก้โจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนแรกเลยนะถ้าวาดรูปได้ให้เราวาดรูปเพราะเมื่อเราวาดรูปเนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเราจะเห็นภาพเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเช่นยกตัวอย่างครูบอกว่ามันมีสถานที่หนึ่งนะมันก็มีท้องฟ้าใช่ไหมมันก็มีก้อนเมฆแล้วมันก็มีพระอาทิตย์ถ้าเกิดครูพูดลอยๆแบบเนี้ยมันก็ฟังแล้วดูเข้าใจยากแต่ถ้าเกิดครูวาดรูปว่ามีภูเขามีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆแบบเนี้ยนักเรียนเริ่มเห็นภาพได้ทันทีนะเริ่มเห็นภาพได้ทันทีนี่แหละก็คือประโยชน์ของการวาดรูปนะครับจากนั้นนะครับให้เราพยายามจับคีย์เวิร์ดให้ได้เพราะในโจทย์เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยซ่อนอยู่ถ้าใครยังไม่รู้คีย์เวิร์ดนักเรียนจะต้องท่องจำมันให้ได้อันแรกเลยนะถ้าเราเจอคำว่ารวมถ้าเราเจอคำว่ารวมรวมเนี่ยมันแทนเครื่องหมายบวกรวมเนี่ยมันแทนเครื่องหมายบวกถ้าเราเจอคำว่าหักออกหรือคำว่าผลต่างตรงนี้แทนเครื่องหมายอะไรแทนเครื่องหมายลบเจอคำว่าหักออกหรือผลต่างแทนเครื่องหมายลบเจอคำว่าเท่าเจอคำว่าของมันคือคูณเจอคำว่าเท่าเจอคำว่าของมันคือการคูณนะครับเจอคำว่าเป็นหรือคำว่าคือก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเพียงเรารู้คีย์เวิร์ดพวกนี้นะเราก็สามารถที่จะแปลงจากโจทย์ปัญหาเนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขได้แล้วนะครับแน่นอนบทนี้เรากำลังเรียนกันในเรื่องของทศนิยมปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรปัญหามันอยู่ที่ทศนิยมซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเพราะโจทย์ปัญหาเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยมาถามเราเสมอนะครับครูจะสอนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยให้นักเรียนรู้ด้วยนะการเปลี่ยนหน่วยที่ครูจะเน้นนะเน้นเลยนะหลักๆนะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือแบบแรกก็จะเป็นความยาวอีกแบบนึงก็คือน้ำหนักจำ2ตัวเนี้ยเอาไว้ให้แม่นๆสิ่งที่ครูพูดนะมันก็คือจำเราจำเป็นจะต้องจำนะครับเราจำเป็นจะต้องจำโอเคมาเริ่มต้นเลย10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรอันนี้หลายคนคุ้นเคยดีเพราะว่ามันอยู่บนไม้บรรทัดเราใช่ไหมมันอยู่บนไม้บรรทัดเรานะครับอันนี้100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรอันนี้หลายคนก็ไม่ค่อยคุ้นนะแต่ถ้าเกิดใครเคยเห็นเนี่ยนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าตลับเมตรใช่ไหมตลับเมตรนักเรียนจะเห็นสเกลได้อย่างชัดเจนเลยนะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะครับอีกอันนึงก็คือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรครูถามนิดนึงอะไรเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือมิลลิเมตรถัดมาเซนติเมตรแล้วก็เมตรหน่วยที่ใหญ่ที่สุดในนี้ก็คือกิโลเมตรนะครับผมจำให้ได้นะจำให้ได้นะอีกอันนึงก็คือน้ำหนักนะครับก็คือน้ำหนักนะอันนี้เลย100กรัมเท่ากับ1ขีดเวลาเราไปซื้อเนื้อเวลาเราไปซื้อเนื้อไปซื้อไก่เช่นเราไปซื้อไก่แล้วกันวาดง่ายดีไปซื้อน่องไก่นะครับเหมือนน่องไก่ไหมเนี่ยน่องไก่ไปซื้อน่องไก่ไปซื้อน่องไก่นะไปซื้อน่องไก่นะเราบอกว่าซื้อน่องไก่ใช่ไหม
5ขีดมันก็คือ500กรัมโอเคไหม5ขีดก็คือ500กรัมนะครับอันนี้ขีดนะขีดนะถัดมา 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมใครเคยไปดูตามถุงของน้ำตาลทรายป่ะน้ำตาลทรายนะมันก็จะเขียนว่า 1,000 กรัมถ้าเรียนเจอ 1,000 กรัมให้ได้รู้เลยว่ามันคือ1กิโลกรัมมันคือ1กิโลกรัมนะครับผมอันนี้หน่วยใหญ่ขึ้นมาหน่อย1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมเช่นรถยนต์คันหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยมีรถยนต์นะครับผมรถยนต์นี่หนักเท่าไหร่หนัก2ตันถ้ามันหนัก2ตันเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันคือเท่าไหร่ 2,000 กิโลกรัมมา 2,000 กิโลกรัมนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวครูจะขอพูดถึงหน่วยย่อนิดนึงหน่วยย่อนิดนึงถ้าเกิดเป็นหน่วยย่อตรงเนี้ยนะถ้านักเรียนไม่อยากจะเขียนเต็มๆคำว่ามิลลิเมตรเนี่ยมิลลิเมตรมันก็คือมมใช่ไหมมิลลิเมตรก็คือมมเซนติเมตรก็คือซมนะครับเมตรก็เขียนมมาไว้ตัวเดียวกิโลเมตรก็คือกมแบบนี้นะครับกิโลเมตรนะอันนี้กรัมกรัมก็คือเขียนก็ไกลตัวเดียวกรัมขีดไม่ต้องย่อนะครับมันสั้นอยู่แล้วเขียนขีดไปเลยอย่าย่อเป็นขอนะไม่มีใครทำแบบนั้นนะครับกิโลกรัมกิโลกรัมก็คือกคือกิโลกรัมนะครับตันก็เขียนเต็มๆไปได้เลยนะครับสิ่งที่ครูจะกังวลว่านักเรียนจะสับสนก็คืออันนี้นะกมกับกกใช่ป่ะกมคือกิโลเมตรนะกมคือกิโลเมตรนะกกคือกิโลกรัมกกคือกิโลกรัมโอเคโอเคนี่เบื้องต้นนะ